สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Streetbit นะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามคุยกับบอทนะวันนี้ผมทำไป10แบบสอบถามนะครับเฮ้ยทำไมมันผ่านแค่1แล้วก็รอตรวจสอบ6นะครับแปลว่ามันไม่ผ่าน3แบบเดี๋ยวนะตัวไหนไม่ผ่านอ้าวเฮ้ยไอ้กวนหนวดผมครีมทาหน้าคือซักผ้าอ้าวไม่ผ่านเฉยเลยปกติผมผ่านตลอดนะไอ้พวกซักผ้าเนี่ยไอ้พวกกวนหนวดรอบนี้ปิวเฉยเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ผ่านไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัว4บาทนะตัวนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็คือมันให้ทำแล้วก็ตอบแบบสอบถามเฉยๆนะครับมันจะมีตัวสั้นดูเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองคลิกดูก่อนตัวนี้3นาทีแปลว่าไม่ได้ถ่ายรูปนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมันถอนเข้าตัวไหนครับก็คือถอนเข้า PayPal อย่างเดียวนะครับเวลาเราทำผ่านปุ๊บเนี่ยก็ได้รับอนุมัติเงินเนี่ยแล้วก็มันจะโอนเข้าในส่วนของ Gmail PayPal เลยนะครับซึ่งGmail PayPal ก็ใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของรหัสอ้างอิงก็ใส่ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะข้างล่างไว้ให้นะครับมันก็จะไปจ่ายเข้าในส่วนของ PayPal เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันPayPal ตัวนี้ที่ผมได้จากเพื่อนๆนะครับ Streetbit ก็ตัวนี้อันนี้3ดอลลาร์นะครับมันจะมีตัวที่ทำแบบสอบถามตัว6บาทอยู่นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็จะได้มานะครับ Streetbit ก็ทยอยจ่ายบานแบบนี้นะครับเนี่ยก็ได้ค่อนข้างหลายบินนะประมาณนี้เนี่ย Streetbitก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งนะครับงานที่ผมทำนะตอนนี้ก็ผมไล่ทำปริ้นเลเบลนะครับโอเคมาในส่วนของ Streetbit ต่อนะครับเหลืออีกแบบสอบถามเนี่ย1 2 3 4 5 6ผมว่าตัวที่ผมจะทำผ่านก็น่าจะเป็นตัวนี้นะสำหรับใครที่สั่งอาหารกินนอกบ้านเนี่ยก็ทำได้นะเนี่ย80บาทเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมทำตัวนี้ให้ดูนะครับสเตตัสสุขภาพของคุณนะครับก็ตอบคำถามตัวนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมาตัวสั้นๆความรู้สึกรู้สึกดีเดี๋ยวพอแค่นี้เป็น4วรรคคำว่าสุขภาพมีความหมายเรียบร้อย3คำถามก็ต่อไปดีมากนะครับสุขภาพจิตโดยรวมคนดีมากทำไมคงคิดอย่างนั้นก็พิมพ์ไปเพราะผมออกกำลังกายทุกวันเว้นวรรคไปนะครับเรียบร้อยก็ได้เรียบร้อยแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับออกไปเดินนะครับข้างนอกเพื่อควบคุมน้ำหนักจัดการสุขภาพไม่ใช่ออร์แกนิกลืมเลือกคีโตด้วยแคลอรี่ต่ำโซเดียมต่ำ
อ่ะแหล่งโปรตีนนะครับอ่ะอันนี้เราก็ใส่เมลกระเพราของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับตัวนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่มีเพย์พาวนะครับอ้าวที่ตัวนี้มาขึ้นชำระเลยตัวอื่นยังรออยู่เลยตัวทำเมื่อกี้ขึ้นชำระแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำแบบสอบถามคุยกับบอทสำหรับโทรศัพท์ใครที่สามารถเปิดพิมพ์เราพูดไปปุ๊บแล้วมันพิมพ์ให้ได้เนี่ยก็ถือว่าไวนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็แนะนำนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมพิมพ์ไว้มันเป็นข้อความข้อความนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้นะตอนนี้โทรศัพท์ผมมันพูดได้ก็ไม่ค่อยก๊อปปี้เท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำมาใช้อยู่นะครับประมาณนี้เลยโอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่มี PayPal นะครับยังไม่เคยโหลดแอปนี้เนี่ยก็แนะนำให้ติดตั้งไว้นะครับก็เป็นแอปหลักนะครับในส่วนของการหาเงินนะตัวนี้เนี่ยผมก็ได้น่าจะเยอะอยู่นะน่าจะเกิน200ครั้งแล้วแต่ก่อนมันได้ทีละ6บาทก็น่าจะเกิน200บินละก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ